พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนหนุนผู้ประกอบการไทยพ่นพอกผิวแข็งเสริมแกร่งอุปกรณ์การเกษตรการพ่นพอกผิวแข็งเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดอัตราการสึกหรอของเครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตรลงได้ครับแต่การจะผลิตสารเคลือบที่มีประสิทธิภาพดีสำหรับใช้พ่นนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้ทั้งผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้เทคโนโลยีและเงินทุนซึ่งปัญหาเหล่านี้สวทช.มีโครงการที่ช่วยสนับสนุนและแบ่งเบาภาระได้นะครับบริษัท Acme International ประเทศไทยจำกัดร่วมมือกับ iTap สวทช.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและบริษัทเกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนลชูการ์จำกัดมหาชนวิจัยและพัฒนาสูตรผิวเคลือบในกระบวนการพ่นพอกผิวแข็งที่ช่วยลดอัตราการสึกหรอของอุปกรณ์จักรกลต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมจะขยายตลาดในส่วนของงานรับบริการพ่นพอกผิวแข็งเพิ่มเติมต่อมาบริษัทได้เข้าร่วมโครงการยกเว้นภาษี 300% ของสวทช.ซึ่งช่วยสนับสนุนงานวิจัยของภาคเอกชนโดยใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีจึงมุ่งเน้นการทำงานด้านวิจัยและพัฒนามากขึ้นจนได้รับความรู้ต่างๆมาช่วยเพิ่มศักยภาพแผนกวิจัยและพัฒนาและมีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเองในที่สุดร่วมส่งเสริมผู้ประกอบการไทยโดยสวทช.วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำนวัตกรรมก้าวไกลพัฒนาไทยให้ยั่งยืน